แต่ประเด็นหนึ่งของทางภาคเหนือก็คือว่าอากาศเย็นฮะนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อดีนะครับก็คือว่าเนื่องจากอากาศมีความเย็นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วทีมของคุณตูนจะวิ่งช่วงเช้านะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นช่วงเย็นเลยนะครับก็ทำให้มันมีหนึ่งคือทำให้เกิดการบาดเจ็บน้อยลงอันที่สองคือในช่วงพักระหว่างวันนะฮะช่วงที่แดดจัดๆเนี่ยทีมงานพักนะครับก็ทำให้ความเหนื่อยล้าหรือการบาดเจ็บของนักกีฬาในลดลงนะครับ